ครูฟ้าจะมาให้ทริคในเรื่องที่เกี่ยวกับการตอบคำถามซึ่งสายการบินที่เขาซีเรียสในเรื่องของเกี่ยวกับการตอบคำถามที่เราจะต้องมองให้เห็นภาพนั้นเนี่ยก็คือสายการบินที่เป็นสายการบินต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Emirates หรือว่า Cathay Pacific นะครูว่ากล้องมันสูงเกินไปอะค่ะลูกถือว่าโอเคไหมโอเคEmirates กับ Cathay Pacific ล่าสุดเนี่ยที่มีน้องไป Emirates มาเนาะตอนรอบไฟนอลอะค่ะคือเวลาที่เขาจะมาสัมภาษณ์เนี่ยมันจะต้องผ่านประกอบไปด้วยรอบแรกก่อนซึ่งรอบแรกนั้นเนี่ยก็คือรอบที่เป็นรอบของกรุ๊ปดิสคัชชั่นหลังจากกรุ๊ปดิสคัชชั่นผ่านแล้วปั๊บก็จะเป็นกรุ๊ปอีกกรุ๊ปนึงเหมือนกันทั้งเรื่องของกรุ๊ปเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคในการทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นให้ผ่านเข้ารอบแต่พอเข้ารอบไปแล้วเสร็จแล้วปั๊บสิ่งสำคัญนะTikTok สิ่งสำคัญนั้นก็คือเรื่องของการตอบคำถามที่เราจะต้องตอบคำถามให้มันว้าวให้มันทัชกรรมการนะทีเนี้ยหลายคนเนี่ยตอบคำถามได้ไม่เห็นภาพส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคำถามในการสัมภาษณ์ที่กรรมการจะถามน้องนั้นนะจะเป็นคำถามสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ต่างๆที่เราจะต้องมีประสบการณ์ในการไปตอบคำถามเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ในการทำงานที่รับมือยากประสบการณ์ในการที่ทำงานกับลูกค้าประสบการณ์ที่เราต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเราเคยผ่านเหตุการณ์ที่เครียดมาก่อนไหมแล้วเราเนี่ยสามารถรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆได้อย่างไรอันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นคำถามที่น้องจะต้องใช้ทักษะในการเล่าเรื่องให้เขาเข้าใจได้แต่ทีนี้สิ่งสำคัญที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรน้องยังแบบว่าไม่สามารถที่จะผ่านรอบไฟนอลได้หรือบางคนน่ะไปสัมภาษณ์ไฟนอลกับ Emirates แล้วตกรอบหรือแม้กระทั่งบางคนไปสัมกับ Cathay Pacific แล้วตกรอบเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะทำให้เขาเห็นภาพได้อย่างชัดเจนน้องเข้าใจปะพอถึงรอบไฟนอลแล้วเนี่ยเกณฑ์ในการวัดเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วนะแต่เป็นในเรื่องที่แบบเราจะคุยกับเขาอย่างไรอ่ะเราจะทำอย่างไรอ่ะให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นภาพชัดแล้วก็จะเลือกเราแล้วก็ไว้ใจให้เราจะเข้าไปทำงานได้อ่ะนั่นก็คือทริคในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้ว่าบางคนบอกว่าไม่รู้จะเล่ายังไงจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเราลองจับทริคนี้ดูซึ่งครูใช้ทริคเนี้ยเป็นทริคที่ครูใช้สอนในคลาสวิงอะนะแล้วครูฝ่ายลองให้นักเรียนตอบคำถามดูโดยที่เอาทริคเนี้ยไปจำเอาไว้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งท่องแล้วทุกอย่างไหลไปตามธรรมชาติแต่เพียงแค่จำทริคนี้นะว่าตอบคำถามไล่ตามขั้นตอนต่อไปนี้นะแล้วหนูจะได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวบอกให้นะครูฝ่ายว่าสายการบินไทยเนี่ยดูองค์รวมไหมถ้าพลาดเรื่องไหวพริบแต่ภาษายังเป๊ะมีสิทธิ์ไหมคะคำตอบคือไม่มีสิทธิ์เลยค่ะเพราะว่ากรรมการไม่ได้ใช้เกณฑ์ของภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการวัดของการบินไทยแต่ว่าการบินไทยเนี่ยเขามองหาคนที่มีไหวพริบและเป็นคนที่ช่างสังเกตและเป็นคนที่สามารถที่จะมีจิตวิทยาในการเขาเรียกว่าในการที่เราจะเข้ากันได้กับคนต่างเพศต่างวัยได้นะเพราะว่าน้องอาจจะอายุ29แต่ว่าน้องเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าของน้องเนี่ยดันอายุ24เป็นอินชาร์จของคอมพาร์ทเมนต์นั้นแล้วแต่เราจะรับมือได้ไหมล่ะเราจะสามารถที่จะก้มหัวเข้าได้ไหมล่ะตรงนี้ต่างหากดังนั้นคำถามที่น้องว่าการบินไทยเนี่ยดูองค์รวมไหมสรุปแล้วเนี่ยครูว่าเขาไม่ได้วัดที่ภาษาอังกฤษต้องดีบางคนภาษาอังกฤษสื่อสารได้ธรรมดาแต่สุดท้ายไม่มีไหวพริบแต่ครูไม่สามารถเอาข้อสอบมาบอกได้ว่าเกณฑ์ที่เขาใช้วัดน้องในเรื่องของการช่างสังเกตหรือว่าการที่คุณต้องมีไหวพริบนั้นคือเรื่องอะไรแต่มันเป็นสิ่งที่เขาทำกับแคนดิเดตทุกเกือบทุกคนนะฮะแต่ยังพูดไม่ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายวันนี้วันที่19เป็นวันสุดท้ายที่เขาใช้เกณฑ์ในการที่เขาสัมภาษณ์นะดังนั้นเดี๋ยวว่าให้เขาสัมภาษณ์เสร็จก่อนแล้วถึงค่อยมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันเนาะคาเท่คำถามยากไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคำถามของคาเท่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคำถามที่ทุกคนโดนเลยนะคะก็คือว่าคำถามเกี่ยวกับงาน
คำถามสรุปแล้วเป็นเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราลองเอาออกเลยไหมคะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวบ้าน TikTok คะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอให้ทีมงานเสียงเขาบอกว่ามันกระตุกใน TikTok รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูจะตอบคำถามนี้กับน้องก่อนนะว่าให้น้องพึงระวังเอาไว้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าน้องจะไปคาเท่นะคำถามที่น้องจะต้องเจอแน่ๆที่ทุกคนจะเจอแน่ๆเลยนั่นก็คือว่าทำไมถึงอยากร่วมงานกับคาเฟ่แปซิฟิกอย่างการบินไทยรอบนี้เขาไม่ได้ถามนะว่าทำไมอยากอยู่การบินไทยไม่ได้ถามแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาเคยถามแต่ว่าณตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นแล้วที่ใช้เกณฑ์ในการวัดไหวพริบน้องแทนเขาไม่ได้แบบว่าใช้เกณฑ์ในเรื่องที่ว่าตอบคำถามได้ดีหรือเปล่าแต่ในขณะที่ Emirates หรือว่า Cathay Pacific ยังคงมีคำถามแบบนี้อยู่นั่นก็คือว่าทำไมถึงอยากจะอยู่ Cathay ทำไมถึงอยากอยู่Emiratesดังนั้นตรงนี้แนวทางในการตอบคำถามข้อนี้น้องจะต้องอวยสายการบินน้องต้องอวยที่จะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเรามี passion กับสายการบินของเขาอวยเขาไปซะว่าเขาได้รับรางวัลอะไรเขาดีอย่างไรนะคะเขา professional อย่างไรแล้วเราเคยมีประสบการณ์ในการบินกับสายการบินเขาไหมอันนี้พูดไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลออนก็ถามทำไมอยากร่วมงานกับไลออนทำไมอยากอยู่แอร์เอเชียทำไมอยากอยู่บางกอกไอเวสคำถามพวกนี้น้องต้องตอบคำถามแบบนี้ได้แต่เป็นการตอบได้แบบชนิดที่ออกมาจากฟิลลิ่งนะกาตาก็ถามตั้งแต่รอบพีสกรีนเลยกาตาถามว่า why Qatar อยู่ตั้งแต่รอบพีสกรีนเลยเธอฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ยากเลยนะทริคที่จะให้ก็คือว่าทุกสายการบินน่ะเราตอบให้มันคล้ายๆกันไปเลยไม่ต้องไปจำเยอะเพราะทุกสายการบินก็โปรเฟชชั่นอลหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าให้เราอ่ะคิดเอาไว้เลยว่าสายถ้าเราเคยมีประสบการณ์ในการบินกับสายการบินเขามาก่อนให้บอกไปว่าเราประทับใจอะไรเราเคยมีประสบการณ์อะไรครูว่าคาเท่กับการบินไทยอันไหนสัมภาษณ์ยากกว่ากันนะครูคิดว่าสัมภาษณ์ยากกว่ากันหรอครูฝ้ายคิดว่าคาเท่เพราะว่าการบินไทยไม่ได้คือไม่ได้เป็นการตอบคำถามยากเลยน้องแต่เป็นการวัดว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เรามีไหวพริบหรือเปล่าล่ะเราเป็นคนหนึ่งที่เรามีความช่างสังเกตไหมเราเป็นคนที่เหมือนกับรู้เรื่องแต่ครูบอกข้อสอบไม่ได้ไงว่าเขาถามว่าอะไรแต่ว่าคำตอบเนี้ยหรือว่าการกระทำเนี้ยมันจะบ่งบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนที่แบบละเอียดรอบคอบมีไหวพริบช่างสังเกตหรือเปล่าแต่การตอบคำถามไม่ยากเลยในขณะที่ของคาเท่เนี่ยยังเน้นในเรื่องของแบบถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีนี่ไม่ได้เลยด้วยซ้ำอะไรเข้าใจป่ะโอเคแป๊บนึงนะกำลังปรับเปลี่ยนตรงนี้แป๊บนึงแล้วไมค์ขอไมค์ใหม่หน่อยนะลูกน้องถามว่าอะไรคุณดารุณีสวัสดีค่ะครูฝ้ายทางบ้าน Facebook มีคำถามไหมคะตอนนี้ครูฝ้ายกำลังจะแอบมาสปอยในเรื่องของการสัมภาษณ์นะว่าเราควรจะมีทริคในการสัมภาษณ์ยังไงบ้างเอาละนะคะสายการบินคาเท่เนี่ยรอบส่งเอกสารผ่านยากไหมคะคาเท่รับส่งเอกสารผ่านไม่ยากเลยแต่ว่ารอบคลิปวิดีโออาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทุกคนที่จะสมัครเข้าไปในคลิปวิดีโอแล้วจะสามารถผ่านไปได้ไม่ใช่ทุกคนฉะนั้นอยู่ที่ว่าเวลาน้องตอบคำถามเนี่ยน้องมีคีย์เวิร์ดในการตอบหรือเปล่าเพราะว่าคาเท่เขาจะค่อนข้างเอา AI มาจับว่าเรามีคีย์เวิร์ดดังต่อไปนี้ดังต่อไปนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้แหละก็สรุปเอกสารไม่ได้ยากเนาะสมัครไมโครโฟนอยู่ไหนลูกอันนี้ใช่ไหมสมัคร EK สนามดูไบเขาเรียกอินไว้ทุกอาทิตย์ไหมคะครูฝ้ายไม่ค่ะเขามีเป็นรอบๆไปนะคะต้องน้องต้องรอรอบอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูฝ้ายไลฟ์แล้วโอเคสวัสดีค่ะอันนี้มันเตี้ยเกินไปอ่ะช่วยดึงขึ้นมาให้หน่อยได้ป่ะสุดแล้วสุดแล้วหร
มันเป็นการที่แบบครูต้องก้มลงไปอ่ะคือในถ้าเกิดว่าสมมติว่าในบ้านสีฟ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ซีเรียสถ้าเกิดสมมติว่าในบ้านสีฟ้าครูจะใช้เป็นกล้องแต่ว่าเอออันนี้เลิศโอ้โหมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเลิศเยี่ยมเยี่ยมมากโอเคโอเคอ่ะไหนๆก็มาแล้วเนาะทริคในการตอบคำถามเธอจำไว้เวลาจะมีการตอบคำถามอะไรก็ตามอ่ะอยากจะให้เธอเน้นในเรื่องของการตอบคำถามที่ใช้กฎเกณฑ์ของ star star ที่แปลว่าดาวมีอะไรมั่ง S T A R star ที่แปลว่าดาวอันนี้คือ เกณฑ์ในการตอบคำถามเลยนะยกตัวอย่างเขาเห็นภาพ S situation คืออะไรเช่นกรรมการถามว่าเธอเคยรับมือกับเรื่องราวที่มันยากไหมมีปัญหาอะไรที่มันยากไหมแล้วเธอแก้ปัญหานั้นอย่างไรอ่ะอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องเล่าให้กรรมการเห็นภาพได้ว่าเรารับมืออย่างไร S คือ situation มีน้องบอกว่าทำไมฉากเปลี่ยนน้องบอกว่าทำไมฉากเปลี่ยน อันนี้คือเคล็ดลับนะคะน้องอันนี้ตอบไม่ได้นะคะว่าทำไมฉากเปลี่ยน S คือ situation situation นั้นคืออะไรเล่าให้กรรมการนั้นเห็นภาพให้ได้2situation 2 T คือ tags เราเนี่ยได้รับหน้าที่อะไรในวันนั้นนะคะ A คือ action action นั้นในการแก้ปัญหาของเรานั้นคืออะไรและสุดท้าย R คือ result result นั้นเป็นอย่างไรโอเคไหมเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนว่าให้เอาทริคในการตอบคำถามตรงนี้ทำให้มันสามารถเรียบเรียงทุกอย่างได้แล้วน้องจะได้รับเลือกในการเป็นแอร์ของ Emirates ใช้ทริคสตาร์ของครูฝ้ายดูลองดูลองดูนะการบินไทยสัมภาษณ์ยากไหมคะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องมีเลยก็คือในเรื่องของเมื่อกี้อันนี้ตอบไปแล้วเนาะก็คือความมีไหวพริบและความช่างสังเกตนะเอางี้แอบบอกข้อหนึ่งเอาไหมแอบบอกข้อหนึ่งนะกรรมการถามลูกศิษย์ครูคนนึงว่าตอนเดินขึ้นมาเนี่ยได้เห็นป้ายนี้ไหมได้เห็นป้ายนี้ไหมแล้วคอนเทนต์ที่เขียนในป้ายนั้นน่ะคืออะไรน้องคิดดูดิซึ่งป้ายนั้นเนี่ยวางอยู่ไกลนะไม่ได้วางอยู่กับในสโคปตรงที่ทุกคนต้องอ่านอ่ะแล้วก็มีแจกันมีดอกไม้ปักเอาไว้อยู่แต่ว่ากรรมการถามว่าน้องเห็นป้ายนี้ไหมเนี่ยแหละคือสิ่งที่เขาใช้เกณฑ์ในการวัดว่าเราอ่ะเป็นคนช่างสังเกตหรือเปล่าดังนั้นถามว่าการบินไทยสัมภาษณ์ยากไหมนี่คือคำตอบนะคะT ย่อมาจากอะไรนะคะฟังไม่ทัน task task T A S K task วันนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยทำหน้าที่อะไรเราได้ assign ทำอะไรเรามีภาระหน้าที่ในการทำอะไรบ้างรับผิดชอบอะไรบ้างคือเป็นการอธิบายและเล่าให้เขาฟังเป็นฉากๆอย่างละเอียดเลยนะถ้าเกิดว่าถามว่าระหว่างการบินไทยกับคาเฟ่เนี่ยสายการบินไหนดีกว่ากันนะครูฟ้าอยากจะให้คำตอบว่าดีมากทั้งคู่สามารถทำงานได้ยันเกษียณทั้งคู่ค่ะน้องคาเทเปิดประตูได้ไหมลูกคาเทก็เป็นสายการบินที่อยู่ได้ยันเกษียณเพราะว่าครูฝ้ายรู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ใหญ่มากของสายการบินนี้เลยนะเขาอายุประมาณใกล้จะเกษียณแล้วอะซึ่งปัจจุบันเนี้ยเขายังทำงานกับคาเทย์แปซิฟิกอยู่ซึ่งน้องทำงานได้ยันเกษียณแต่มันติดตรงที่ว่าน้องต้องไปอยู่ฮ่องกงน้องรับได้ไหมกับการที่น้องต้องไปอยู่ฮ่องกงตรงนี้แหละถ้าน้องรับได้จบอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของรายได้แต่ว่าการบินไทยเนี่ยก็เกษียณเหมือนกันแต่ว่าก็อยู่ไทยใช่ไหมคะเรื่องของรายได้การบินไทยเนี่ยจริงอยู่อาจจะได้รายได้ได้ไม่เท่ากับคาเทย์แปซิฟิกเพราะว่าการบินไทยเนี่ยจะได้รายได้อยู่ประมาณ70,000 บาทถึงประมาณ90,000 กว่าบาท90,000 กว่าบาทนี่ก็ได้นิคอนอยู่มานานนะกรณีเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยู่คาเทย์แปซิฟิกเนี่ยน้องจะได้รายได้ขั้นต่ำคือแสนแล้วก็แสนไปเรื่อยๆยิ่งอยู่นานยิ่งแบบแสนห้าแสนอะไรไปไกลมากน้องเพราะว่าฐานเงินเดือนไม่เท่ากันฉะนั้นถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันแน่นอนเงินของคาเทย์ดีกว่าแต่แล้วเมื่อเทียบกับค่าครองชีพซึ่งอยู่ฮ่องกงอ่ะค่าครองชีพที่ฮ่องกงอ่ะก็คือสูงนะมีใครเคยไปฮ่องกงปะค่าน้ำก็แพงกว่าแล้วค่าอาหารก็แพงกว่าแล้วแม้กระทั่งค่าที่พักก็แพงและที่พัก 30,000 บาทอยู่คนเดียวนะเธอวงเล็บที่พักดีๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเอาที่พักชนิดที่แบบว่าแบบห่างกันหลายคนอันนี้ก็อาจจะแต่ถึงว่าจะหลายคนยังไงก็ตามก็ต้องคนละหมื่นอยู่ดีแต่ถ้าเกิดอยู่คนเดียวแบบชนิดที่ห้องเล็กๆก็ 30,000 แล้วอะตรงเนี้ยเขาได้เงิน 130,000 แต่เขาจ่ายค่าที่พักไป 30,000 เหลืออยู่ 100,000
ใช่ป่ะในขณะที่การบินไทยเราอยู่ไทยเราอยู่กรุงเทพอันนี้คือไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนึกออกมั้ยไม่ได้บอกอะไรดีกว่าอะไรแต่ว่าแค่เปรียบเทียบให้ฟัง3เรื่องของรูทบินถ้าเกิดว่า thank you Meg thank you ถ้าเกิดว่ารูทบินถ้าเกิดเป็นการบินไทยเนี่ยก็จะมีรูทบินที่มีdomesticเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็รวมถึง international ด้วยแต่ว่าในขณะที่ Cathay Pacific นั้นไม่มี domestic เลยทุกอย่างเป็น international ล้วนแล้วเป็น international ที่แบบว่าแบบเยอะกว่าการบินไทยมากนะคะเมื่อถามว่า standardในการทำงานหรือว่าเรื่องของเครื่องบินความใหม่หรือว่าเรื่องของ innovation ต่างๆคือว่าคาเทนำล่องเพราะว่าการบินไทยก็กำลังจะซื้อเครื่องบินใหม่มาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนเนาะแต่ในขณะที่คาเทเนี่ยเขาเป็นระดับ5 star ที่ติดอันดับ5ของ Skytrax ได้อะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้เปรียบเทียบนะว่าอันไหนดีกว่าอันไหนมันอยู่ที่ว่าจริตของน้องอะน้องชอบที่จะอยู่ไทยหรือว่าน้องชอบที่จะไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าโอเคไหมพอดีมีคนถามว่าอันไหนดีกว่ากันขอเทคนิคในการสัมภาษณ์ Etihad ได้ไหมคะจัดไปนะ Etihad นะน้องจะต้องเป็นคนที่เป็นสไตล์ที่เป็นทำ Etihad ชอบคนที่ยูนิคชอบคนที่ยูนิคหมายความว่าหุ่นดีดูสวยดูแบบดูดีแต่ว่ายังคงแฝงไปด้วยความที่แบบ approachable เข้าถึงได้แล้วก็มีภาษาอังกฤษที่สื่อสารได้ดีแต่เน้นความยูนิคความดูดีในขณะที่กาตาร์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องสวยเท่าเอทิฮัดแต่ว่าไม่จำเป็นต้องหุ่นดีเท่าเอทิฮัดแต่ว่าภาษาอังกฤษสื่อสารได้คล่องเป็นตัวของตัวเองมั่นใจเพียงแค่นี้ก็ได้กาตาร์ดังนั้นถ้าใครก็ตามที่จะไปเอทิฮัดพยายามทำให้ BMI ของตัวเองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นิดนึงไม่ว่าจะหญิงหรือชายจริงอยู่สายการบินไม่ได้ซีเรียสมากกับเรื่องของBMI แต่ครูฝ้ายก็ไม่เคยเห็นใครที่ BMI เกินแล้วอยู่ของเอทิฮัดเลยนะและที่สำคัญทุกคนเอทิฮัดอ่ะเขาค่อนข้างชอบคนที่ อายุไม่เยอะนะบางคนบอกว่าสายแขกไม่จำกัดอายุเอทิฮัดไม่จำกัดอายุเอมิเรสไม่จำกัดอายุแต่เฮลโลน้องที่อายุเกิน30โอกาสที่จะได้เอมิเรสหรือว่าเอทิฮัดเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับกาตาโอเคปะดังนั้นอายุเยอะไม่ค่อยแนะนำให้จะไปเอมิเรตส์กับเอทิฮัดเท่าไหร่ส่วนใหญ่อายุเยอะจะมาทางสายไหนจะมาทางกาตาร์หรือไม่ก็สิงคโปร์หรือไม่ก็คาเฟ่แปซิฟิกรู้ป่ะทุกคนมีคนอายุ45เพิ่งได้คาเฟ่รอบนี้ด้วยฉะนั้นน้องไม่ต้องกังวลกับเรื่องอายุเลยนะใครก็ตามที่อายุเยอะอ่ะหรือบางคนที่บอกว่าเนี่ยฉันเคยมีฝันที่อยากจะเป็นแอร์มาก่อนแต่ว่าแล้วสุดท้ายอ่ะก็ไม่สามารถที่จะทำตามความฝันของตัวเองได้อยากจะกลับมาใหม่อีกรอบนึงไปสมัครคาเฟ่เลยเดี๋ยวคาเฟ่ก็เปิดอีกอันนี้น้องถามว่าจะมีการบินไทยไหนคำถามอยู่ไหนแล้วนะสวัสดีค่ะครูฝ้ายวันนี้สดใสมากขอบคุณนะคะเมื่อกี้น้องถามอะไรเกี่ยวกับการบินไทยนะครูฝ้ายว่าหาไม่เจออ๋อคาเท่เหรอครูฝ้ายว่าคาเท่จะกลับมารับที่ไทยอีกไหมคะคำตอบแบบฟันธงเลยนะคาเซจะมาอีกค่ะจะมาอีกภายในปีนี้ด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากที่คุยกับวงในเนาะคาเฟ่แปซิฟิกจะมารับทั้งเลาะเบสไทยกับเบสฮ่องกงแต่ว่าอยากจะพูดตามความจริงว่าจริงๆเนี่ยในการรับเบสไทยเนี่ยเขาค่อนข้างมีรอบภายในด้วยอาจจะไม่ได้ประกาศบอกทุกคนอาจจะมีรอบภายในด้วยนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเบสฮ่องกงเนี่ยมาอีกแน่นอนเขาฟันธงเลยว่าเขาต้องการ expand เพิ่มอีกฉะนั้นสิ่งที่ยากของคนที่จะไปของสายการบินเนี้ยสิ่งที่ยากคืออะไรสิ่งที่ยากก็คือเรื่องของคะแนนโทอีกที่ทำไมเรายังไม่ได้คะแนนโทอีกถึงเกณฑ์สักทีคำว่าเกณฑ์คือ325และ325ของแต่ละพาร์ทอะเธอดังนั้นเธอไปทำเรื่องนี้มาให้ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเธออย่ามาแบบฉุกเราหุกจนชนิดที่ว่าเราไม่มีเวลาในการเตรียมตัวเพราะว่าพอถึงเวลาปั๊บที่นางมาเปิดปั๊บแล้ว
สุดท้ายเรายังไม่ได้เราจะกดดันกับเรื่องนี้ไงดังนั้นเตรียมพร้อมตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่านะลูกนะพอทราบไหมคะว่าปีนี้เนี่ยเอทีแฮดจะมารับที่ไทยไหมคะครูฝ้ายไม่ได้ข่าวเลยว่าเอทีแฮดจะมาที่ไทยหรือเปล่าตอนแรกบอกว่าขาดคนพอมาตอนนี้รับเป็นรอบ worldwide ซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าให้สมัครไปก่อนแต่ว่าจะเรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ไม่รู้บางคนโดน regret ด้วยฉะนั้นนะคะยังไม่มีข่าวว่าจะมาที่ไทย exactly เมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาสายการบินต่างชาติอะแนะนำว่ารอคาเฟ่เนี่ยยังจะดูแบบมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าของเอทีเอทแล้วก็รอการบินไทยที่จะมาในรอบต่อไปนะลูกนะคาเท่เนี่ยมีคนตกตรวจร่างกายเพราะว่าเลือดจางไหมครับล่าสุดเนี่ยมีผลตรวจร่างกายออกมาละคาเท่เนี่ยเขาเอาผลตรวจร่างกายเรื่องของเลือดจางที่ค่าฮีโมโกลบินเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า11นะคะฉะนั้นถ้าใครที่ค่าที่ต่ำกว่า11เนี่ยก็จะมีโอกาสเรื่องเนี้ยที่ค่อนข้างเข้ามาเป็นประเด็นนิดนึงแต่ว่าถ้ามันไม่ได้แบบจางชนิดที่ต่ำกว่า9อ่ะครูฝ้ายคิดว่ามันก็น่าจะให้โอกาสน้องในการที่น้องไปปรับในเรื่องของการกินหรือว่าทานวิตามินอะไรอีกนิดๆหน่อยๆก็น่าจะโอเคนะคะตราบใดก็ตามที่เรื่องของเลือดของน้องไม่ได้มีโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็น HIV หรือว่าเรื่องของการที่เรามีโรคปอดโรควัณโรคอะไรพวกนี้จะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดแค่โลหิตจางแค่แบบตรวจออกมาได้แค่ 10.5 ซึ่งจริงๆเกณฑ์ของเขาคือ11ใช่ไหมคะครูคิดว่าเรื่องนี้เขาน่าจะให้อภัยได้นะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสขนาดนั้นแต่เขาตรวจเรื่องโรคจางด้วยในรอบนี้นะสำหรับใครก็ตามที่จะเตรียมพร้อมในการเป็นแอร์เลยนะคะน้องอันดับแรกเลยนะสุขภาพต้องมาก่อนเลยนะสุขภาพต้องดีน้องจะต้องไม่เป็นคนตาบอดสีน้องจะต้องคอนเซิร์นเรื่องของคอเลสเตอรอลซึ่งการบินไทยคอนเซิร์นเรื่องคอเลสเตอรอลนะฉะนั้นช่วงเนี้ยระหว่างรอผลการบินไทยที่จะประกาศเตรียมพร้อมตัวเองในเรื่องของร่างกายในการไปตรวจเลือดเอาไว้รอไม่ใช่ตรวจเลือดไว้รอเรื่องของการกินที่เราต้องกินคลีนเอาไว้รอเลยเพื่อให้คอเลสเตอรอลไม่สูงนะเพราะถ้าเกิดคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยจะต้องประกันต้องมีรีคอนซิเดอร์ต้องกลับไปตรวจใหม่อีกรอบนึงทีนี้เสียเวลาละแทนที่จะได้รีบเทรนกับชาวบ้านเขาแต่กลายเป็นว่าเราเสียเวลาเรื่องนี้ไปฉะนั้นเตรียมพร้อมเรื่องนี้ไว้รอเลยนะเธอการบินไทยจะประกาศเมื่อไหร่ปกติแล้วที่ผ่านมาเนี่ยสัมภาษณ์วันสุดท้ายปั๊บวันรุ่งขึ้นประกาศทันทีซึ่งรอบนี้สัมภาษณ์วันสุดท้ายวันที่วันนี้ก็คือวันที่19ดังนั้นก็ต้องประกาศวันที่20แต่ครูคิดว่า20 21ติดเสาร์อาทิตย์อะเธออาจจะไม่ทำงานเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าฉะนั้นทุกคนรอลุ้นวันจันทร์นะจ๊ะอันนี้คืออ้างอิงจากรอบที่แล้วนะจ๊ะรอบที่แล้วที่เขาประกาศในวันทันทีหลังจากสัมภาษณ์เสร็จฉะนั้นเรามารอลุ้นวันจันทร์เลยเนาะเวียดเจ็ตกับโคเรียนแอร์เนี่ยมีเปิดปีหน้าไหมคะครูฝ้ายโคเรียนแอร์เปิดค่ะซึ่งตอนนี้โคเรียนแอร์ก็ยังไม่เสร็จในขั้นตอนใดๆเลยใช่ไหมคะพี่รัชชาโคเรียนแอร์ยังไม่เสร็จกับขั้นตอนการสัมภาษณ์ใดๆวันจันทร์ก็อยู่เฉยๆหรอเอาหรอเอาวันจันทร์นี้อยู่เฉยๆหรอฉะนั้นก็ต้องทำใจเป็นวันอังคารนะแต่ไม่แน่นะอันนี้เดานะจ๊ะอันนี้ไม่ชัวร์นะเธอไม่ชัวร์เขาอาจจะทำงานเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็ได้อันนี้ยังไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทำงานอ่ะก็ต้องรอเป็นวันอังคารถ้าเกิดทำงานต้องรอเป็นวันอังคารไปเลยคือโคเรียนเนี่ยเขายังสัมไม่เสร็จในรอบนี้แล้วโคเรียนเนี่ยเขาแบบเหมือนกับว่ารอบแรกอ่ะรับไปแล้วเหมือนกับคนยังไม่พอมารับเพิ่มรอบที่2แต่ถ้าถามว่าถ้าสิ้นสุด2รอบนี้แล้วเนี่ยโอกาสจะมาอีกไหมครูว่ายากน่าจะต้องรอพักใหญ่เลยแหละกว่าจะมาอีกทีนึงเนาะสายการบินคาเท่เนี่ยตรวจสุขภาพผ่านแล้วรอไปลุ้นยื่นเอกสารจะยุ่งยากไหมคะไม่ยุ่งเลยน้องเก๋ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะผ่านแล้วใช่ไหมไม่ยุ่งยากเลยเวียดเจ็ตกับส่วนเวียดเจ็ตใช่ป่ะที่ถามเวียดเจ็ตณตอนนี้มีน้องได้เมลที่จะไป3ไฟนอลแล้วนะคะจะไป3 assessment day แล้วนะคะดังนั้นก็น่าจะต้องรอให้รอบนี้นะคะน้องคุณธิดาต้องรอให้รอบนี้เขาสิ้นสุดก่อนถึงจะรอเป็นรอบหน้าได้รอบหน้ากว่าเวจจะใหม่สักครั้งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะประมาณ 3-4 เดือนเลยนะคะเมื่อผ่านจากรอบนี้ไปแล้วนะฉะนั้นเขายังไม่ประกาศ exactly ว่าในรอบนี้จะ
สัมภาษณ์วันไหนเขาแค่ส่งเมลมาว่าคุณได้ไปต่อในรอบต่อไปฉะนั้นตรวจเมลเนี่ยนะทุกคนนะกูแป๊บนึงนะมีมดขึ้นโทรศัพท์ปึ๊บปึ๊บว่าถ้าเคยเป็นวัณโรคปอดแต่ว่าหายแล้วก็คือสมัครได้ใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรเลยหายแล้วไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าโรงพยาบาลที่น้องตรวจไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวกันกับที่น้องมีประวัติครูฝ้ายว่าไม่ซีเรียสเลยหายแล้วไม่เป็นไรผู้ชายเอา13ตอนนี้ได้ 12.3 ครับกินตับกับธาตุเหล็กอ๋อผู้ชายเอา13หรอผู้หญิงเอาที่11ใช่ไหม 12.3 กับ13ไม่ซีเรียสหรอกไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องมิกการบินไทยประกาศผลวันไหนครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าถ้าให้เดานะเมื่ออ้างอิงจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วก็คือว่าเสาร์วันสุดท้ายปุ๊บวันรุ่งขึ้นประกาศปั๊บแต่ว่ารอบนี้มันด้วยคำที่มันติดเสาร์อาทิตย์แล้วน้องบอกว่าวันจันทร์เป็นวันหยุดชดเชยก็อาจจะรอรู้วันอังคารไปเนาะทำไมโลหิตจางถึงมีผลต่อการบินครับครูฝ้ายคำถามนี้ดีนะคือด้วยความที่ว่าเวลาเราไปบินเนี่ยเราจะต้องมีการที่ความกดอากาศที่ไม่เหมือนกับอยู่ด้านล่างละเราไปอยู่ด้านบนละตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้น้องเนี่ยหน้ามืดได้ง่ายด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คนบนเครื่องบินเนี่ยเมาง่ายกว่าข้างล่างที่เขาบอกว่าอยากให้ผู้โดยสารดื่มเยอะนะเพราะว่าจะเมาง่ายกว่าเรื่องนี้แหละก็เป็นสิ่งที่แบบสภาพอากาศความกดอากาศด้านบนเครื่องบินกับข้างล่างที่ ground ไม่เหมือนกันอันที่สองนะคะก็คือว่าการทำงานของเราที่เราจะต้องทำงานที่แบบต้องออกแรงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการเขียนคัทใดๆก้มเงยอย่างครูฟ้าอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าความดันต่ำพอเวลาเราก้มเงยเยอะหน้ามืดได้บนเครื่องบินก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเช่นกันฉะนั้นเรื่องของโรคโลหิตจางก็เลยจะทำให้เราอะหน้ามืดได้ง่ายเป็นลมได้ง่ายแล้วก็โลหิตจางเนี่ยบางคนถึงขั้นแบบว่าซีดนะปากซีดหรือว่าหน้าซีดถ้าเป็นผู้ชายมันไม่สามารถที่จะทาลิปสติกแต่งหน้าได้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เราดูไม่สดใสก็อาจจะเป็นได้ด้วยในเรื่องของโลหิตจางแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยมันคอนเซิร์นกับในเรื่องที่เราจะต้องก้มเงยตลอดเวลามันอาจจะทำให้เราหน้ามืดได้ง่ายอะค่ะการบินไทยสัญญาแค่3ปีมีโอกาสหลุดไหมคะคนที่หลุดน้อยมากที่จะหลุดถ้าเกิดเรคคอร์ดในการทำงานดีเช่นน้องไม่ขาดลามาสายน้องมาทำงานมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีตลอดเวลาน้องประเมินน้องสอบผ่านทุกอย่างน้องก็สามารถที่จะไปต่อไปเรื่อยๆจนยันเกษียณได้นะแต่ว่าการที่เขาเอาเกณฑ์3ปีมากันเอาไว้ก็สืบเนื่องจากว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขาให้รอปล่อยชิลจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้น้องอาจจะแบบป่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาป่วยปุ๊บเขาจะมีเรคคอร์ดเขียนเอาไว้เลยว่าป่วยอะไรยังไงขาดอะไรยังไงแบบการทำงานผลการสอบเป็นยังไงก็เลยเอาเรื่องสัญญามาดักเอาไว้ก่อนที่ทำให้เราสามารถคีปเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ตลอดเวลาโรคอะไรสมัครแอร์ไม่ได้บ้างคะอันแรกแหละ HIV นะอันที่สองก็คือโรคที่เป็นโรคหอบหืดนะคะอันที่สามก็คือโรคตาบอดสีนะคะอันที่สี่ก็คือโรคปอดหรือว่าเป็นโรควัณโรคที่เป็นโรคติดต่อนะคะอันที่ห้าวงเล็บบางสายการบินที่เป็นไวรัสตับบีไวรัสอะไรต่างๆนานาที่แบบติดต่อได้กันทางน้ำลายอันเนี้ยก็จะมีการตรวจตรงนี้ด้วยวงเล็บบางสายการบินและสุดท้ายโรคอันนี้ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นโรคแต่ว่ามันคือเป็นกระดูกสันหลังคดที่คดมากๆบางสายการบินซีเรียสในเรื่องกระดูกสันหลังคดที่จะต้องไม่เกิน25องศาก็มีวงเล็บบางสายการบินเท่านั้นเช่นChina Airlines แล้วก็ EVA Airlines นะคะเนี่ยแหละที่เขาซีเรียสเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะฮะมีลูกศิษย์ครูฝ้ายที่กระดูกสันหลังคดแล้วไปอยู่สายการบินChina Airlines สุดท้ายเทรนเสร็จเรียบร้อยแล้วปั๊บปรากฏทำไมรู้ป่ะโดนส่งตัวกลับมาเลยครูยังตกใจเลยว่าเฮ้ยน้องเทรนเสร็จแล้วแต่แปลกมากให้ตรวจร่างกายหลังเทรนนะเธอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาครูก็เอ้ยทำไมได้กลับมาเขาก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้แต่สุดท้ายน้องคนนี้ติดปีกอีกทีนึงของสายการบินแอร์เอเชียเห็นป่ะซึ่งเป็นสายการบินที่ไม่ได้คอนเซิร์นแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเนี้ยเขาก็ยังติดปีกได้อีกอะนะคะเวียดเจ็ตจะมาเร็วๆนี้ไหมคะต
ตอนนี้มีคนได้เมลที่จะไปรอบต่อไปนะคะต้องรอให้รอบนี้เสร็จก่อนนะคะทำไมอยากอยู่เวียดเจ็ตหรอเวียดเจ็ตเป็นสายการบินหนึ่งที่บอกได้เลยว่ารายได้ดีนะมีน้องได้รายได้เกือบ9ก็มีนะ 85,000 เกือบ9ก็มีนะแต่น้องบอกว่าใน7วันเนี่ยน้องบินทั้งหมด6วันน้องได้หยุดแค่วันเดียวก็คือบินตลอดทุกวันเลยก็คือถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าได้ตังค์เยอะก็แลกกันประมาณนี้ริยาดครูฝ้ายว่าไงคะโอเคหรือเปล่าครูฝ้ายว่าริยาดดีมากเป็นสายการบินที่เริ่มต้นในการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มดิสคัชชั่นก่อนแล้วก็มาสัมภาษณ์ไฟนอลอีกทีนึงแต่เป็นสายการบินที่ดีมากเพราะว่าอันนี้แอบเล่าว่าแบบวงในเล่าให้ฟังวงในของกาตาร์เล่าให้ฟังว่ากาตาร์แอบกลัวริยาดนะกลัวตรงไหนเพราะว่าข้อที่หนึ่งริยาดเป็นสายการบินที่กล้าจ่ายได้ดีเลยได้ดีเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับตะวันออกกลางที่อื่นริยาดกล้าให้ได้มากกว่าในเรื่องของรายได้ก็เลยกลัวว่าจะดึงคนของกาตาร์ไปหรือเปล่าตรงนี้นะข้อที่สองนะคะริยาดคือสายการบินที่เปิดโอกาสที่ให้เราอ่ะคนไทยอ่ะได้บินแบบฉ่ำชนิดที่กว่า100 destination เลยอ่ะเธอฉะนั้นรูทบินถ้าใครอยากเป็นแอร์แล้วแบบอยากเที่ยวรอบโลกริยาดตอบโจทย์นะเธอโอเคไหมริยาตอบโจทย์เพราะว่าได้บินกว่า100 destination นับว่าโอเคมากๆเข้าใจปะ อันเนี้ยครูฝ้ายต้องก้มๆเงยๆก้มๆเงยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูฝ้ายมีไลฟ์กับตรงนี้แล้วก็กับตรงนั้นที่เป็นกล้องก็เลยต้องดู2ฝั่งแบบนี้เลยนะฉะนั้นก็อยากจะบอกน้องว่าไม่ได้โฟกัสที่อันใดอันหนึ่งเนาะโอเคมีใครที่บ้านสีฟ้าถามไหมคะบ้านยังไม่มีถามถ้ามีถามมาได้เลยนะจ๊ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอตอบในบ้านสีดำก่อนนะการบินไทยรับเยอะไหมคะรอบนี้รอบนี้270เมื่อเอารอบนี้ไปรวมกับรอบของตุลาคมรับ400คนนะคะหลังจากนี้400คนเนี่ยจะเป็นรอบต่อไปซึ่งจะทยอยสัมภาษณ์ทุกก็คือไตรมาสต่อไปซึ่งไตรมาสต่อไปจะสัมภาษณ์ตุลาถึงธันวาคมคำถามคือจะมีการรับคนใหม่ไปด้วยไหมในการสัมภาษณ์รับค่ะไม่ใช่เอาแต่เฉพาะคนที่ pending รอบนี้นะคะจะมีการรับรอบใหม่ด้วยแต่อาจจะเป็นการรับที่ไม่ต้องเริ่มต้นทำวิดีโอแล้วนะคะก็คือเอาคนที่รอบนี้นี่แหละที่ไม่โดนเรียกเนี่ยมาเรียกเพิ่มด้วยค่ะในรอบตุลาคมโอเคไหมโอเคไหมอ่ะฮะทีนี้รอบปีหน้าเนี่ยจะรับกี่คนแพลนของเขาคือ 1,200 ซึ่งเอา 1,200 มาลบกับ400เป็นที่เหลือ800เนาะ800คน800คนเนี่ยตลอดทั้งปีหน้าที่เขาจะรับและทยอยเรียกสัมภาษณ์เพิ่มอีก800คนเพราะว่าต้องการรับ 1,200 คนเคลียร์ครูฝ้ายคะการบินไทยให้แอร์บินกับนอกสลับกันเหรอคะอะไรวะคำถามให้แกบินกับนอกหมายความว่าบินโดเมสติกกับอินเตอร์เนชั่นแนลหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าสลับกันไหมถูกต้องก็บางทีก็มีไปฝรั่งเศสอัมสเตอร์ดัมเนปาลอินเดียแล้วก็อาจจะมาเชียงใหม่สักกลุ่มนึงอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาควบรวมกับของไทยสมายแล้วจ้ะโอเคไหม Korean Airเป็นเบสไทยใช่ไหมคะถูกต้องนะคะสายการบินที่เป็นสายการบินต่างชาติที่เบสไทยนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง 1. Korean Air 2. Asiana Airlines 3. China Airlines 4. EVA Airlines 5. Japan Airlines นะคะเนี่ยแหละ 6. Jetstar ของออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยคือสายการบินต่างชาติที่เบสไทยครูฝ้ายมาจากที่ไหนครูฝ้ายมาจาก Japan Airlines เคยอยู่ Japan Airlines มา10ปีเบสไทยนะคะ Japan Airlines ไม่มีเบสญี่ปุ่นเลยหรือแม้กระทั่งเอเชียนาเมื่อกี้ที่พูดใช้นะอะไรทั้งหมดนั้นไม่มีเบสประเทศนั้นเลยมีแต่เบสไทยเท่านั้นครูฝ้ายคะเบสคืออะไรคะมีน้องถามเบสคืออธิบายเป็นไทยยังไงวะพำนักพักพิงเหรอไม่ใช่ขอเหรอใช้คำว่าเอางี้ละกันว่า
บ้านของเราอยู่ที่ไทยแล้วเขาให้เราบินจากไทยเนี่ยไปตามที่ต่างๆแต่ว่าพอบินเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งปั๊บก็สามารถกลับมาไทยเพื่อกลับบ้านเรานะคะอยู่บ้านเรานานแค่ไหนแล้วแต่คนแล้วแต่รอบบางคนอยู่บ้านประมาณ3วันก็ไปบินอีกแล้วบางคนอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งก็ไปบินอีกแล้วฉะนั้นสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆก็ของเจแปนแอร์ไลน์เนาะเบสไทยใช่ไหมเธอแต่ว่าเราจะบินจากไทยอ่ะเธอไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็พักคืนหนึ่งหลังจากนั้นถึงจะเป็นตารางที่จากญี่ปุ่นเนี่ยไปตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าเอเชียต่างๆนานาเนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าเจแปนแอร์ไลน์เนี่ยประเทศของเขาเนาะก็เหมือนกันบินไทยได้แบบจะสตาร์จากไทยใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาสตาร์จากญี่ปุ่นดังนั้นเขาก็ให้เราอะไปที่ญี่ปุ่นก่อนบางครั้งไปญี่ปุ่นด้วยการเป็นดิวตี้ทำงานเป็นแอร์ไปในแหละแต่ในขณะที่บางครั้งอะไปญี่ปุ่นแบบชนิดที่นั่งเป็นผู้โดยสารนะจ๊ะอันเนี้ยศัพท์ทางเจแปนแอร์ไลน์ที่เรียกเขาใช้คำว่าเดธเฮดหัวตายเดธเฮดอันเนี้ยค่ะก็คือว่าเป็นคนที่แบบไปแบบชนิดที่ไปเพื่อจะไปเริ่มต้นงานที่ญี่ปุ่นประมาณนี้อันนี้เล่าให้ฟังเนาะเบสไทยไม่มีค่าที่พักถูกต้องน้องหลินเบสไทยไม่มีค่าที่พักแต่ว่าจะมีค่า transportation นั่นก็คือค่าเดินทางเธอรู้ไหมว่าคนคนหนึ่งในการเป็นแอร์เนาะจะมีค่าเดินทางให้ด้วยนะคะคำว่าค่าเดินทางไม่ได้หมายความว่าแบบฉันจากโรงแรมจะไปดิสนีย์แลนด์นี่ค่ะไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะค่าเดินทางคือจากที่พักของเราจากบ้านของเราไปสู่สนามบินหรือจากสนามบินเนี่ยบินกลับบ้านเราเอ้ยนั่งรถ ไม่ใช่บินนั่งรถกลับบ้านเราอันเนี้ยเขาก็ให้ค่าแท็กซี่ไงบางคนไม่ได้นั่งแท็กซี่บางคนก็มีคุณพ่อคุณแม่มาส่งมารับหรือขับรถเองแต่ใดๆก็คือว่าได้เงินตรงนี้ด้วยมีกี่ไฟลท์ก็คูณเข้าไปหรือแม้กระทั่งบางครั้งมีการสแตนบายนะจ๊ะเธอคือเป็นแอร์ก็ต้องสแตนบายนะบางทีเราไม่ได้มีตารางบินนะเธอเข้าใจว่าไม่ได้มีตารางบินแปลว่าวันนี้เป็นวันสแตนบายนั่นหมายความว่าเกิดคนไหนก็ตามดันป่วยขึ้นมากระทันหันเธอเข้าใจว่าเครื่องบินจะไม่มีคนคนนี้ไปทำงานขอโทษนะวันนี้ลาป่วยนะทั้งหมดแอร์ทั้งหมด12คนเหลือแค่11คนไม่มีแบบนี้เกิดขึ้นไม่มีแน่นอนเพราะมันมีคนสแตนบายวันนี้เราเป็นสแตนบายดังนั้นถ้ามีคนป่วยนางจะโทรมาละจ้ะสเกดูลเลอร์นางโทรมาละไฟบินให้พี่หน่อยสิมีคนลาป่วยนู่นนี่นั่นดังนั้นการเป็นแอร์เราจะไม่สามารถแพลนชีวิตล่วงหน้าได้จ้ะน้องเราหยุดบนพื้นฐานแห่งความเสี่ยงสมมุติว่าอุ๊ยกุบๆนะคะหยุด3วันบวกกับสแตนบายอีก2วันกลายเป็น5วันฉันซื้อตั๋วไปฮ่องกงดีไหมนะชีวิตไม่คำตอบคือไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเกิดหยุด3วันอันนี้เป็นวันของเราอยู่แล้วแต่วันนี้เป็นวันสแตนบายใช่ไหมแต่แล้วเราหนีไปฮ่องกงจ้าถ้าเขาจับได้ปุ๊บโดนไล่ออกทันทีจ้ะฉะนั้นสแตนบายคือสแตนบายจริงๆโฮมสแตนบายบางทีสายการบินโทรมาหาที่บ้านด้วยนะเธอเขาต้องมีเบอร์02ทุกคนเขาไม่ได้โทรเข้ามือถือนะเขาโทรเข้า02ตุ๊ดๆๆๆๆเพื่อเช็คว่าเราอยู่บ้านหรือเปล่าเธอมีแบบนี้ด้วยสมัยก่อนโฮมสแตนบายคือฉันต้องอยู่บ้านเท่านั้นโทรศัพท์บ้านมาปุ๊บไม่รับมีความผิดอีกพอไม่รับโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ผิดอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นโทรศัพท์บ้านมารับจ้าเพราะมีการแบบมีคนไม่รับเพราะว่าฉันไม่อยากไปไงก็โดนอย่างเงี้ยก็โดนเหมือนกันโอ้ตาละเมาฉ่ำถ้าให้เมาเรื่องนี้ได้เมาได้ยาวมากเลยมีใครอยากฟังหรือเปล่าวะริยาดเอื้อมแปะทีละมือหรือว่า2มือพร้อมกันพี่รัชชาทีละมือเนาะทีละมือที่200เท่าไหร่นะ200ท้วนเหรออุ๊ยแค่200เองเหรอ200ท้วนมือเดียวลดมันไม่มีใครไม่ถึงปะได้หมดเนาะน้องถามว่าการบินไทยรอบตุลาจะเรียกคนตกวิดีโอไปไหมคะครูฝ้ายครูฝ้ายไม่ทราบว่าเรื่องนี้จะเรียกคนตกวิดีโอไปไหมแต่ที่ทราบคือจะเรียกคนที่ไม่ได้โอเคขอโทษครูฝ้ายเข้าใจผิดเอาใหม่เขาจะเรียกคนที่ตกวิดีโอนั่นแหละไปนะคะแต่ว่าคนที่ไปสัมภาษณ์แล้วอะแล้วตกอะอันเนี้ยไม่เรียกนะ
ไม่เรียกนะพอดีเมื่อกี้มีน้องถามว่าน้องตกรอบพรีสกรีนอ่ะเขาจะเรียกไหมครูว่าเขาไม่เรียกแต่ว่าเขาจะเรียกคนที่เขายังไม่เรียกในรอบวิดีโอนั่นแหละเธอดังนั้นไม่ได้หมายความว่าวิดีโอเธอไม่ดีไม่เชื่อเธอไปดูอันนี้สิเธอไปดูยอดวิวสิที่เธออัปโหลดลงไปอ่ะในช่องสีแดงใช่ไหมยอดวิวมันขึ้นเธอเห็นไหมล่ะเขากลับมารีคอนซีเดอร์เธอไงไปดูสิยอดวิวขึ้นมาอีก 5-6 วิวอ่ะเธอลดสายการบินไหนต้องมี reference คะพอผ่าน final ไม่มีเลยนะไม่จำเป็นต้องมี reference นะเขาไม่มีการโทรไปถามนะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้องเอทำงานดีหรือเปล่าคะไม่มีเลยไม่มีการถามแบบนั้นเลยครูฝ้ายค่ะให้พูดถึง EVA หน่อยค่ะจริงๆเราต้องเรียกว่า EVA เนาะเรียกว่า EVA แต่ว่าชอบพูดเล่นๆว่า EVA ทำไมเหรอให้พูดว่าอะไรให้พูดว่าEVA ต้องเป็นคนแบบไหนใช่ไหมได้หรือว่าอะไรให้พูดเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องอะไรสเปซิฟิกหน่อยค่ะมันเยอะเกินไปถ้าจะเอาเรื่องเงินของ EVA เนี่ยก็ได้เงินประมาณ65,000 ถึงประมาณ 70,000 ประมาณนั้นเนาะแล้วก็รูทบินก็ได้บินยุโรปเลยนะฮะแล้วก็มีอเมริกาด้วยแล้วก็มียุโรปด้วยยุโรปที่แบบจริงๆจังๆเลยก็คือลอนดอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะครูเพิ่งฝากนักเรียนซื้อกระเป๋าค่ะ นักเรียนบอกว่าแม่จะรอให้หนูไปลอนดอนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าครูฝากซื้อโกยาร์ดมินิค่ะมินิอันจูซึ่งตรงนี้มันแพงอะไรอย่างนั้นอันนี้แอบเมาส์แอบแซวเทียบกับ China Airlines อันไหนดีกว่ากันหมายถึงว่า EVA ใช่ไหมEVA เนี่ยเป็นสายการบินของไต้หวันซึ่ง China Airlines นั้นก็เป็นสายการบินของไต้หวันเช่นกันนะฮะแต่ว่า China เนี่ยจะเป็นของรัฐบาลเนาะ EVA ก็เป็นแนวแบบเหมือนคู่แข่งกันอะไรประมาณเนี้ยถ้าเทียบกันหรอเรื่องของเงินหรอพอกันเลยอ่ะเธอเรื่องเงินพอกันเรื่องรูทบินพอกันจริงๆเอาตรงๆความดีความงามพอกันความทุกอย่างความไม่ดีก็พอกันนะไม่อยากจะใช้คำว่าความไม่ดีขอโทษประมาณว่าเรื่องของเซเนริตี้พอกันเลยเพราะว่าเธอต้องทำงานกับคนไต้หวันทั้งคู่ฉะนั้นพอกันเลยจ้ะที่รักแต่ถามว่าเป็นแอร์ที่ไหนได้ง่ายกว่ากันหรอครูคิดว่ายากพอกันอีกแล้วอ่ะไม่ได้มีแบบว่าอันไหนง่ายกว่าอันไหนเลยยากพอกันเลยชอบคนเหมือนกันเลยที่ต้องเป็นคนที่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้ำใจก็เดี๋ยวเมาเรื่องนี้นิดนึงก็คือแบบมีน้องคนนึงไปลูกศิษย์เนาะก็ไปสมัครแล้วแบบว่าสายการบินใช้ในแอร์ไลน์อ่ะเขาเป็นสายการบินที่แบบสตริกมากเลยอ่ะเธอในเรื่องของการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยว่าเขามีธีมมาให้เธออ่ะแล้วเธอต้องแต่งกายตามนั้นเช่นว่าเขาบอกว่าเธอต้องใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวนะอะไรอย่างงี้เนาะทีนี้มีน้องคนนึงเนี่ยไม่ใช่ลูกศิษย์ของครูนะนางก็แต่งผิดไปแล้วทีเนี้ยกรรมการอ่ะก็แบบโมโหโกรธแบบว่าไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยนางก็มาร้องไห้ในห้องน้ำแล้วทีนี้ก็มีลูกศิษย์ครูเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาให้ยืมเสื้อไหมเธอแล้วเธอรู้ไหมในโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมีกรรมการอ่ะเธออยู่ในห้องน้ำด้วยแต่ว่าอยู่ในห้องน้ำแบบล็อกประตูเอาไว้แต่ได้ยินคอนเวอร์เซชันนี้ว่าแล้วเราให้เธอยืมเสื้อทีนี้พอน้องคนนี้ให้ยืมเสื้อเสร็จแล้วปั๊บนู่นนี่นั่นแล้วน้องคนนี้ก็ออกไปแล้วกรรมการอ่ะเดินตามมาหาว่าเมื่อกี้น้องคนไหนนะที่ให้ยืมเสื้อเนี่ยอยากจะเห็นน้องคนนั้นนี่ก็คือคนนั้นอาจจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นจิตพิสัยตึกว่าแบบโอเคเธอเนี่ยมีน้ำใจเห็นป่ะนี่คือจุดนึงนะเธอที่เขาใช้เกณฑ์ในการวัดของสายการบินไต้หวันก็คือ EVA กับไชน่าดังนั้นอันไหนยากกว่ากันตอบคำถามไม่มีอันไหนยากกว่ากันยากพอกันจ้ะชอบคนแบบไหนดันชอบคนเหมือนกันอีกจ้ะเพราะเป็นคนไต้หวันเหมือนกันนะจ๊ะต้องชอบความอ่อนน้อมถ่อมตนนะจ๊ะครูฝ้ายสวยโอ้ชอบพิมพ์มาเยอะๆในประโยคเนี้ยรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นในการไลฟ์อาค่ะบ้านสีฟ้าไม่มีใครถามเลยเหรอคะเนี่ยบ้านตอกตอกถามกันฉ่ำนะคะมนุษย์แม่ลุ้นกับการสานฝันของลูกยิ่งคุณแม่
น่ารักเนาะที่แบบว่าคุณแม่มาอย่างที่สถาบันเนี่ยก็ครูฝ้ายก็ต้องพีสกรีนนักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนเนาะเพราะว่าเราก็ต้องตรวจดูว่าน้องๆแบบเป็นไปได้จริงหรือเปล่าก็จะมีแม่ๆทั้งหลายเนี่ยก็มาพาลูกมาแม่บางคนก็ดูไลฟ์ส่วนใหญ่ในบ้านสีฟ้าเนี่ยจะมีแต่แม่ๆทั้งนั้นนะคะเนี่ยที่นั่งดูครูฝ้ายอยู่เนี่ยก็จะพาลูกมาว่าเออชอบครูฝ้ายนะมี energy นู่นนี่นั่นช่วยประเมินลูกให้หน่อยได้ไหมว่าลูกได้ไหมครูก็จะบอกว่าลูกต้องปรับอะไรบ้างแล้วคือแม่แต่ละคนให้กำลังใจแล้วแม่ที่น่ารักนะแม่รู้เรื่องแอร์ฉ่ำเยอะมากว่าเออลูกแม่ไม่น่าจะไปเอมิเรตส์ได้เพราะสิ่งนี้ลูกแม่ไม่น่าจะไปที่นี่ได้เพราะสิ่งนี้คือรู้เรื่องนี้ดีมากอ่ะรู้มากกว่าลูกอีกอ่ะแม่ชอบดูไลฟ์ครูแล้วก็แชร์ลิงก์แชร์ไลฟ์ของครูไปให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วครูจะถามนักเรียนว่ารู้จักครูได้ไงนักเรียนส่วนใหญ่ 90% ตอบว่าแม่หนูนะคะเป็น FC ครูค่ะแล้วก็แม่หนูส่งมาให้ ใช่ไหมแต่ว่าในต๊อกต๊อกไม่น่าจะมีแม่พวกแม่ไม่น่าจะเล่นต๊อกต๊อกมีแต่วัยรุ่นเล่นป่ะใช่ป่ะแต่ในบ้านสีฟ้าจะมีแต่แม่ใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่นี่ไงคุณแม่วรรณพรนี่คุณแม่แล้วก็คุณแม่อะไรอีกคุณแม่สาวรสคุณแม่คนนึงค่ะครู แล้วทีนี้พวกคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยนางก็จะตื่นเต้นเวลาครูฝ้ายไลฟ์นางก็จะบอกไปบอกลูกว่านี่ครูฝ้ายไลฟ์แล้วนะลูกบอกว่าแม่ทำงานอยู่เห็นไหมเนี่ยแม่บอกไม่เป็นไรมีเวลาว่างก็ไปดูนักเรียนบอกว่าในไลน์หนูเนี่ยมีแต่แม่แชร์แต่ของครูฝ้ายนะคะนางว่างั้นตลกดีอะสนุกอะจริงค่ะแม่ชอบดูครูฝ้ายอุ้ยคุณแม่สาลี่เล่น TikTok ด้วยหรอวัยรุ่นมากก็แม่เล่นค่ะแม่น้อยหน่า เล่นด้วยหรอเออวัยรุ่นมากเออดีมากเลิศอยู่นะนะจุดนี้โอเคก็เอาเป็นว่าอยากจะบอกกับคุณแม่ทุกท่านนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของลูกหรอกนะลูกเราอยากจะเป็นอะไรเนี่ยเราก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบนะบางคนก็บังคับลูกว่าไม่ได้หรอกนะชีวิตนี้เธอต้องทำงานข้าราชการให้ฉันเพราะฉันต้องการสวัสดิการที่ดีอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าให้เขาในสิ่งที่เขาชอบเขารักอะแล้วเขาจะทำมันได้อย่างมีความสุขจะบอกว่าจริงๆการเป็นแอร์ก็ไม่ได้เป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกใบนี้หรอกมันก็มีอาชีพอื่นอีกที่ทำเงินได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำแต่แล้วถ้าเขาชอบอ่ะแล้วเขาทำแล้วเขามีความสุขอ่ะครูคิดว่าเราเอาความสุขเป็นตัวตั้งดีกว่าแม่ว่าเออลูกทำสิ่งนี้แล้วลูกแฮปปี้ลูกเป็นตัวของตัวเองลูกมีความสุขลูกจะทำมันได้ดีเนาะซึ่งก็มาพามาให้ครูฝ้ายดูตัวก่อนแล้วเดี๋ยวครูฝ้ายจะประเมินให้เนาะว่าน้องเนี่ยเหมาะไหมบางคนจริตไม่เหมาะเลยหน้าตาสวยเชียวแต่จริตแบบจริตไม่ได้เลยอ่ะคือจริตไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนชอบทำงานกับคนอ่ะนางชอบทำงานเหมาะกับทำงานกับคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะบอกตรงๆนะว่าเออครูว่ายังไม่เหมาะนะอะไรก็ว่าไปบางคนก็ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ติดที่ภาษาอังกฤษถามว่าเป็นแอร์ผู้ภาษาอังกฤษได้ไหมล่ะเธอผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ได้ไหมล่ะเธอคำตอบก็คือแล้วเขาจะเลือกเธอไหมล่ะถ้าเกิดเธอผู้ภาษาอังกฤษไม่ได้ในเมื่อว่าแคนดิเดตคนอื่นพูดได้หมดเลยแต่เหลือเธอพูดไม่ได้เขาก็ไม่เอาไงเธอฉะนั้นสิ่งที่เธอต้องเตรียมพร้อมนะเธอถ้าเธอตกรอบมาแล้วหรือเธอยังไม่ได้ไปสมัครแอร์สิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมตัวเองในการเป็นแอร์นั่นก็คือเรื่องของทักษะในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างแบบได้ดีอ่ะเข้าใจปะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษไม่ดีเฮ้ยรีบเหอะอย่าแบบอย่าเอาไว้ก่อนอุ๊ยไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยอย่าถ้าอะไรไม่เก่งก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นถ้าไม่มั่นใจก็มาพัฒนาด้านบุคลิกให้มันมั่นใจขึ้นดีกว่านะคะ Jetstar จะมาอีกไหมครับครูฝ้ายเออฉันได้ข่าวว่า Jetstar จะมาสิ้นปีว่ะจริงป่ะเออละชาเหมือนเขาเมากันเออแต่ครูไม่รู้นะอันนี้ไม่ชัวร์ไม่เชื่ออ่ะเธอแต่ว่าได้ยินเขาเมาส์กันว่าเจสตาจะมาอีกอ่ะสิ้นปีแต่ครูก็ถามวงในแล้วนะนางบอกว่ายังนางว่าอย่างนั้นแต่ครูได้ยินข่าวลือเฉยๆแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ครูก็ไปถามวงในนางก็เลยตอบว่ายังอย่างนั้นน่ะลูกชอบอะไรนะ entertain อ๋อจริงป่ะคุณแม่จริงๆเนี่ยส่งลูกไปพรีสกรีนกับครูฝ้ายเพราะว่าแม่มองว่าลูกยังเด็ก
คงยังไม่เหมาะหรอกกับอาชีพนี้แต่พอไปถึงมือครูฝ้ายลูกมีไฟขึ้นมาลูกมีไฟขึ้นมาเชียวดูหนังสือ3วันไปสอบทัวร์อีกรอบโอ้โห จะบอกกับแม่ๆทุกคนว่าครูจะถามว่าครูฝ้ายดุไหมเออคำถามนี้หลายคนน่ะชอบมองว่าครูฝ้ายดุแต่จริงๆอ่ะขอกินน้ำแป๊บนึง จริงๆอ่ะครูไม่ได้เป็นคนดุนะแต่ครูเป็นคนจริงจังเออครูรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเวลาที่เราต้องมาเล่นๆกันเพราะว่าเราต้องจริงจังกับการได้งานแล้วเราควรจะได้งานที่มันมั่นคงฉะนั้นถ้าเราเล่นมาทั้งชีวิตเราไม่ได้จริงจังกับมันสักทีมันก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆอีกดังนั้นเวลาเรียนกับครูเหมือนกันครูก็จะค่อนข้างจริงจังถ้าใครก็ตามที่ยังไม่ได้ครูก็จะย้ำจี้ไปจนกว่าเขาจะได้ตรงนี้นักเรียนหลายคนก็เลยมองคนอื่นที่ยังไม่เคยมาหาครูก็เลยมองว่าเฮ้ยครูฟ้าจะดุเปล่าวะฉันกลัวจังเลยวะจะกดดันเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ถามเด็กที่เรียนอะพวกนางชอบกันนะพวกนางบอกว่าเออแบบนี้มันดีนะมันทำให้แบบได้จี้เขาไปด้วยคือถ้ามาก็ต้องให้มันได้จริงๆอะคุณแม่คุณพ่อคุณน้องเพราะว่าถ้ามามันต้องได้เพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลาทำไมล่ะในเมื่อว่าเสียตังมาแล้วเนาะในเมื่อว่าเสียเวลามาแล้วมันก็ต้องจริงๆจังๆให้มันได้ฉะนั้นตรงนี้แหละคือจุดที่ครูจะบอกทุกคนว่าเออครูไม่ได้ดุนะครูไม่ได้ดุแต่ครูจริงจังฉะนั้นมีน้องบอกว่าครูคะเดี๋ยวหนูขอกลับมาตอบเดี๋ยวเขาชาวว่าอะไรวะเดี๋ยวหนูขอไปคิดก่อนครูบอกอะไรวะคิดเดี๋ยวนี้เลยค่ะน้องบอกว่าหนูขอไปคิดก่อนนะคะครูบอกไม่ได้ค่ะคิดเดี๋ยวนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูกลับมาหาใหม่ครูก็ผ่านไปประมาณสัก7นาทีอะแล้วครูก็กลับมาหาเขาใหม่คิดได้ยังคะอะไรประมาณเนี้ยพอครูบอกคิดเดี๋ยวนี้เลยค่ะทุกคนขำมานั่งห้องเลยพอตอนแรกครูนึกว่าครูจะปล่อยผ่านว่าให้คนนั้นกลับไปคิดที่บ้านไม่นะครูจะไม่ใช่สายแบบนั้นนะครูจะไม่ใช่แนวครูกดดันนะนี่เห็นไหมนี่ไงก็บอกว่าครูกดดันไม่ใช่เว้ยชัดคืออ่ะกดดันไหมก็กดดันก็กดดันยอมแล้วก็กดดันแต่ว่ากดดันให้ได้ไงครูจะไม่ใช่แนวแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปฝึกซ้อมที่บ้านละกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาค่อยว่ากันครูไม่ใช่แบบนั้นนะเธอไม่ใช่แบบนั้นเพราะรู้สึกว่ากลับบ้านไปอ่ะเธอทำเหรอเธอซ้อมจริงเหรอแล้วเวลาเธอซ้อมใครดูให้เธออ่ะแล้วมันได้จริงหรือเปล่าอ่ะครูไม่ใช่แบบนั้นครูจะแบบเฮ้ยเรียน 9:30 นใช่ป่ะ 4:30 นต้องได้แบบนั้นโอเคมั้ยได้ไหมอันนี้บอกตรงๆเลยว่าเป็นแบบนั้นเพราะว่าอยากให้ได้จริงๆอยากให้เรียนเราได้ไม่ต้องมาอยู่นานเรียนกับครูเรียนได้ตลอดชีวิตแต่ไม่ต้องมาตลอดชีวิต คุณแม่บอกชอบครูไฟค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่ครูจริงจังใช่อันนี้จริงจังจริงๆไม่มาเล่นๆเสียได้เงินคอร์สเรียนแอร์ 32,900 นะคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอ่ะอันนี้ไงน้องถามพอดีคอร์สครูฝ้ายราคาเท่าไหร่คอร์สแอร์เรียนกับครูฝ้ายแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นด้วยนะไม่ใช่แต่ครูฝ้าย 32,900 นะก็ไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยถูกไม่ได้ถูกนะแต่ถ้าครูทำให้น้องเป็นแอร์ได้ครูคิดว่ามันถูกนะถ้าครูทำให้น้องเป็นแอร์ได้ดังนั้นแต่ถ้าน้องเป็นแอร์ไม่ได้อ่ะ 32,000 แพงอยู่นะฉะนั้นครูเลยต้องแบบจริงจังไงเสียได้ตังค์อ่ะคอร์สภาษาอังกฤษถ้ามาจากศูนย์เลยนะภาษาไม่ได้เลยเริ่มใหม่หมด is am are he she it was were 38,000 นะเรียน4เดือน90ชั่วโมงแต่ถ้าครูสามารถที่จะพลิกชีวิตเธอจากศูนย์พูดไม่ได้เลยกลายเป็นพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจอ่ะ38,000เธอว่าแพงไหมล่ะแลกอยู่ไหมล่ะดังนั้นที่เนี่ยเราจะมีระบบการตามนักเรียนนะมากี่โมงไม่มากี่โมงคือถ้าน้องไม่บล็อกอะเราตามจี้เลยอะว่าทำไมยังไม่มาไปไหนทำไมวันนี้ล่ะเราตามจี้บางทีจี้มากนักเรียนบล็อกเฉยเลย เอออย่าบล็อกได้ไหมนะคะสักพักบล็อกสักพักกลับมาอันบล็อกละอะไรประมาณนี้เออถ้าบล็อกบางทีบล็อกไลน์ไม่เป็นไรครูโทรอยู่ไหนจ๊ะบล็อกไลน์หรออะไรอย่างเงี้ย น้องบอกว่าฟังแล้วอยากเริ่มเรียนแล้วอ้อเป็นว่าถ้าเป็นคนที่แบบสตรองแล้วก็สู้จนกว่าตัวเองจะได้
แล้วก็ยอมรับได้กับที่ครูฝ้ายจริงจังด้วยนะก็เรียนก็เท่ากับว่าจริตตรงกันแต่ถ้าต้องการความชิลชนิดที่ว่าเออนั่งเรียนไม่เรียนก็ไม่สนน่ะเออได้ไม่ได้เรื่องของเธอไม่สนไม่กดดันด้วยไม่ว่าด้วยแล้วก็ไม่จี้ด้วยอยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็อย่าตอบแบบเนี้ยไม่ใช่ที่นี่แน่นอนบอกไว้ก่อนนะดังนั้นต้องมาแล้วก็ต้องรับกับจุดนี้ให้ได้เนาะเรียนทั้งวันเหรอคะคอสแอร์เหรอคอสแอร์เรียนต้อง6ชั่วโมงเรียนตั้งแต่ 9:30 ถึง 4:30 วันละ6ชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาหมด6ครั้งนะส่วนคอร์สภาษาอังกฤษ3ชั่วโมงพอแล้วดูหัวบวมภาษาอังกฤษที่นี่ดีมากเหมือนกันนะก็แบบครูฝ้ายอ่ะเห็นอันนี้แบบขออนุญาตพูดจากใจจริงนะขอโทษครูฝ้ายเห็นจากน้องที่แบบพูดไม่ได้เลยอ่ะตอนมาพรีสกรีนกับครูฝ้ายพูดไม่ได้เลยครูฝ้ายก็เลยเอางี้ไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันกับคอร์สแอร์นะนางก็ไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนแล้วพอมาเจอครูฝ้ายในคอร์สแอร์เว้ยวันแรกจากที่ตอนที่ครูเจอเขาว่าเขาพูดไม่ได้เลยหลังจากเขาเรียนไปแล้ว4เดือนปั๊บมาเจอครูฝ้ายในคอร์สแอร์ครูงงมากว่าเฮ้ยทุกคนพูดได้หมดเลยจริงๆไม่ใช่ทุกคนขอพูดตรงๆว่าน้องที่เรียนทั้งหมด15คนน่ะมี2คนที่พูดไม่คล่องแต่ที่เหลือ13คนคล่องครูก็เลยสงสัยว่าทำไม2คนเนี้ยพูดไม่คล่องทั้งที่สอนเหมือนกันแต่ทำไม13คนนั้นน่ะดีเลิศทุกคนครูก็เลยไปนั่งเปิดตาราง Time Attendance ปรากฏว่าคำตอบคือ2คนเนี้ยนางขาดเรียนฉ่ำมากเลยแกนี่ก็เลยเป็นคำตอบฉะนั้นถ้าหนูจริงจังกับมันโฟกัสกับมันจริงๆจังๆ4เดือนถ้าโฟกัสนะอะไรก็ตามเธอในชีวิตเนี้ยถ้าเธอโฟกัสกับมัน4เดือนเธอเก่งบอกได้เลยเธอไม่ต้องกังวลว่าโอ๊ยภาษาอังกฤษไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยอะไรช่างมันคืออดีตไปแล้วแต่จากนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้มีคอร์สเสาร์อาทิตย์มั้ยคะคุณน้อยหน่าคะน้อยหน่าเนอร์สเซอรี่จะบอกว่าอุ๊ยอันนี้คุณแม่นี่น่ะลืมไปจะบอกว่าที่นี่เราเน้นสอนเสาร์อาทิตย์นะวันศุกร์ก็เปิดคลาสที่กำลังนั่งสอนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเน้นเสาร์อาทิตย์เพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เขาทำงานกันเขาจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะภาษาอังกฤษดีมากจริงๆค่ะขอยืนยันอีกเสียงโอ้ อยู่มหาลัยไปเรียนคอร์สอิงกับครูได้ไหมคะจริงๆครูฝ้ายอยากจะรับนักเรียนที่ประมาณปี3เป็นต้นไปถ้าว่าต่ำกว่าปี3มันจะเร็วไปไหมอ่ะที่เราจะมาปรับกันในเรื่องของการเป็นแอร์เพราะว่าถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษก็ตามก็ยังเป็นภาษาอังกฤษที่เอาไว้สำหรับในการเป็นแอร์อยู่ดีอ่ะมันไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษแบบสถาบันทั่วไปที่สอนแกมมาไต่ระดับไปแบบเยอะแยะมากมายตรงเนี้ยเราเอาแบบชนิดที่แบบเฮ้ย4เดือนต้องพูดได้อ่ะเอาแบบนั้นแบบนั้นแบบจี้แบบว่าแต่จี้จริงๆนะไม่พูดโดนอันนี้แซวก็จี้จนได้อะไรประมาณเนี้ยแม่สอนเท่ากับแม่บ่นครูฝ้ายสอนเท่ากับสร้างพลังอิอิเออแต่ครูจะแนวไม่ได้บ่นนะเพราะว่าครูจะทำตัวเป็นเพื่อนกับเด็กเพื่อให้เด็กทุกคนแบบเข้าถึงได้กับเราแล้วก็แบบให้เขามองว่าเขาสบายใจที่เรามากล่าวเขาเราทำตัวเป็นเพื่อนกับเขาอะไรประมาณนี้สวัสดีค่ะครูฝ้ายคุณแม่น้องขมิ้นลูกสาวครูฝ้ายสาจำได้ค่ะคุณแม่ลูกสาวจัดฟันเสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอเมาส์อีกทีนึงคุณแม่อัญชลีพาลูกมาชื่อน้องขมิ้นมาพีสกรีนแต่ว่าครูฝ้ายก็บอกว่าเดี๋ยวให้ขมิ้นน่ะไปจัดฟันก่อนดีกว่านะถ้าเกิดจัดฟันเสร็จแล้วถึงค่อยกลับมาหาครูฝ้ายนะคือเห็นไหมว่าครูฝ้ายก็ไม่ได้ขายฝันนะก็บอกตามความจริงเนาะว่าต้องปรับตรงไหนไม่ขายฝันไม่ใช่ว่าแบบไม่เป็นไรเรียนเถอะไม่ใช่เลยก็ยังบอกเขาเลยว่ากลับไปก่อนนะกลับไปจัดฟันภาษาอังกฤษนางดีมากขมิ้นเนี่ยดีมากเลยจัดฟันเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมานะเรามาลาบปีกกันเพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าภาษาต้องดีหรือว่าจะต้องมั่นใจอย่างเดียวแต่เรื่องของฟันมันก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เขาคอนเซิร์นฉะนั้นครูก็พูดตามความจริงใช่ไหมคุณแม่เห็นไหมล่ะไม่ขายฝันเลยข้อภาษาอังกฤษเท่าไหร่คะถ้าเริ่มต้นจากศูนย์เลยนะ 38,700 ถ้าต้องเรียนทั้งคอร์สภาษาอังกฤษและคอร์สแอร์ด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ 65,000
อันนี้คือทั้ง2อันรวมกันชนิดมาจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยศูนย์ 65,000 แต่ถ้าแอร์อย่างเดียว 32,900 โอเคไหมคะเรียนกับทีเชอร์ไมเคิลสนุกมากๆค่ะนี่เห็นไหมมีคนมารีวิวอีกเสียงหนึ่งนะคะก็ที่นี่เรามีทั้งครูฝรั่งและครูคนไทยแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเหมาะกับครูฝรั่งครูฝรั่งดีไหมดีครูไทยดีไหมดีแต่ถ้าน้องที่ค่อนข้างต้องปูพื้นฐานเยอะนิดนึงเหมาะกับการเรียนกับครูคนไทยมากกว่าเพราะว่านางจะอธิบายได้ฉ่ำแต่ถ้าน้องที่แบบภาษามาดีแล้วอะไรอย่างน้องฟรุตแมเนียเขาชอบกินผลไม้เขาภาษาพูดได้เขาก็จะเหมาะกับการเรียนกับทีเชอร์ไมเคิลมากกว่าประมาณนี้เนาะสูง160เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะได้เอมิเรตสบายอ๋อ160เหรอเออว่ะคือประเด็นเนี่ยส่วนใหญ่อะเห็นแต่คนสูงสูงแต่160ก็สามารถสัมภาษณ์ได้แต่ส่วนใหญ่คนที่ได้อะจะมีแต่แบบสูงสูงทั้งนั้นเลยอะตรงนี้น้องสุมิตราครูฟ้ายก็เลยคิดว่าแอบเสียงนิดหนึ่งนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวครูฟ้ายอยากจะขอตัวก่อนนะคะเพราะว่าพอดีครูฟ้ายอยากจะเข้าไปดูในการสอนในห้องวันศุกร์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์หน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะการบินเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวกดปิดเองก็ได้ค่ะการบินไทยประกาศปกติที่ผ่านมาจะประกาศหลังจากวันสัมภาษณ์1วันนะแต่รอบนี้มันดันติดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เลยดา